3ขวดในถังขยะค่ะ9บาทนะคะโอ้วรุตาโชคดีได้9บาทค่ะเยอะมากเยอะจริงๆวรุตาเก็บก่อนนี่คือ6บาทค่ะวรุตาเจอ3บาทค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้ออกไปเก็บขวดเหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจวารุตาได้มีแรงสู้ต่อเพื่อที่จะทำภารกิจให้เสร็จสิ้นนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีฝนไม่ตกผู้คนก็ออกกันมาเยอะวารุตาหวังว่าวันนี้จะเป็นวันดีของวารุตาค่ะแต่อย่างไรทุกอย่างก็มีความไม่แน่นอนอยู่ด้วยยังไงก็ขอให้วันนี้เป็นวันโชคดีของวารุตากับแฟนนะคะช่วยส่งกำลังใจแรงเชียร์มาให้เราทั้งคู่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปกันเลยแฟนรออยู่ข้างหน้าค่ะวันนี้ก็มีผู้คนกันก็ไม่หนาตานะคะไม่หนาตาแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในตัวเมืองนะคะว่าวันนี้บรรยากาศแต่ละร้านเขาจะคึกคักกันขนาดไหนถนนก็ว่างเปล่าค่ะวันนี้ก็มีรถเมล์แล้วก็ผู้คนประปรายค่ะชายหนุ่มเดินชะลอรออยู่ค่ะพอวรุตาอยู่มุมนี้นะคะจะได้กลิ่นคั่วเม็ดอัลมอนด์ที่เคลือบกับน้ำตาลโชยเข้ามาจมูกทุกทีเลยค่ะทำให้หิวขึ้นมาทันทีเลยค่ะวันนี้ลมก็พัดนะคะแต่ว่าก็ไม่หนาวมากแต่งตัวอุ่นๆก็สามารถเดินออกมาเดินเล่นได้อย่างสบายเลยค่ะแต่อย่าลืมใส่หมวกด้วยนะคะได้ยินเสียงเพลงแว่วๆมาแล้วค่ะพร้อมกับเสียงระฆังดนตรีน่าจะพักไหมคะเนี่ยทำไมเงียบวรุตาคิดว่าน่าจะพักนะคะวรุตาเห็น3บาทค่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อน3บาทค่ะผู้คนก็เยอะนะคะวันนี้เดี๋ยววรุตาจะเอาขวดไปคืนก่อนค่ะเพราะว่าของแฟนเต็มค่ะเมื่อเต็มแล้วก็ไม่อยากให้เขาหิ้วเยอะค่ะเพราะว่าแฟนวรุตามีปัญหาเรื่องคอบ่าไหล่ของเขาแข็งมากๆเลยค่ะก็กลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนอย่างแม่ย่าที่ต้องไปผ่าคอนะคะก็เลยต้องพยายามให้เขาแบกของหนักเยอะๆค่ะแล้วก็นวดก็พยายามนวดให้เขาด้วยค่ะไปกันเลยก็คอยพยายามให้เขาครัวซาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่นั่งดูทีวีก็บอกให้เธออย่าลืมครัวซาครัวซาเนาะเราก็แก่ลงไปทุกวันเรื่องของสุขภาพก็เสื่อมลงไปทุกวันค่ะแต่ก็พยายามให้ดูแลร่างกายเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะไปกันต่อเลยค่ะวันนี้วรุตาตื่นเต้นจังเลยค่ะว่าวรุตาจะได้ขวดสักเท่าไหร่อันนี้ที่จะมาคืนนี้เป็นของเก่านะคะส่วนใหญ่จะเป็นของเก่าค่ะที่เก็บได้เมื่อกี้ก็คือ2ขวดโหมีคนมายืนโอ้ส่งเป็นถุงเลยค่ะวรุตาได้1ยูโรกับ45เซนต์เดี๋ยวไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์เลยค่ะได้มาแล้วค่ะ1ยูโรกับ1ยูโร45เซนต์ค่ะ
วันนี้วารุตาเจอเงิน1เซนค่ะโชคดีอีกแล้วค่ะ1ยูโร45ก็ตกอยู่ที่ประมาณ50บาทค่ะตอนนี้เราได้ของเก่ามาแล้วนะคะก็50บาทเดี๋ยวไปลุยกันที่ลานจอดรถแล้วก็ป้ายรถเมล์นะคะเมื่อกี้แฟนบอกว่าวันนี้ดูท่าทางเงียบเหงาอีกแล้วว่างั้นแล้วเมื่อกี้เราก็เจอคนเก็บขวดอีกคนนึงค่ะไม่ใช่ลุงที่เข้ามาทักทายวารุตาบ่อยๆนะคะไม่ใช่ค่ะเป็นคนใหม่ค่ะเราก็เพิ่งเห็นเขาวันนี้เป็นวันแรกค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเราก็จะเจอสมาชิกของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งหน้าร้อนนะคะเราจะเจอเพื่อนร่วมทีมงานของเราเยอะมากเลยค่ะเยอะจริงๆเดินกันแบบแทบจะบอกว่าขวักไขว่และทักทายกันเลยค่ะเก็บขวดกันเยอะมากเพราะว่าช่วงหน้าร้อนใครๆก็ดื่มกันแล้วก็เขาก็วางขวดเขาก็อะไรเต็มมากๆหน้าร้อนเป็นฤดูกาลของการเก็บขวดที่สนุกมากๆเลยค่ะแฟนไปมุมนู้นนะคะเดี๋ยวรุตาก็เช่นเดิมค่ะเราก็จะแบ่งกันเดินคนละสายค่ะรุตาก็มาทางลานจอดรถแต่ทางฝั่งของแฟนนะคะเขาจะเจอกระป๋องบ่อยมากเลยค่ะทางฝั่งของวารุตาก็เจอบ้างแต่ก็ไม่เยอะแต่อะไรก็ไม่แน่นอนค่ะเราก็เดินดูไปทั่วๆค่ะเผื่อเราจะเจอมีไหมไม่มีค่ะดูไปดูมาไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีก็ไปต่อเลยค่ะตอนนี้ใกล้จะ2ทุ่มแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศในงานก็เงียบเหงาค่ะเมื่อกี้ก็คุยกับแฟนบอกค่อนข้างจะเงียบเหงาทีเดียวแต่ผู้คนเขาก็มาเที่ยวงานกันนะคะบรรยากาศแห้งฝนไม่ตกลมไม่หนาวมากผู้คนจะชอบออกกันมาค่ะมานั่งดื่มอะไรมากินอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนด้วยค่ะก็มานั่งคุยนั่งอะไรกันเพื่อที่จะคลายเหงาเพราะว่าอยู่ในแต่อพาร์ตเมนต์อย่างเดียวมันก็เหงายิ่งในช่วงเวลาฤดูหนาวแบบนี้แล้วด้วยมันจะทำให้จิตใจมันหดหู่ค่ะเสียงระฆังตีแล้วนะคะจะมีให้วารุตาไหมไม่มีเหมือนเดิมค่ะไม่มีเราก็ไปต่อมุมนี้มีไหมอ่ะมุมนี้ก็ไม่มีเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็นี้ค่ะไม่มีค่ะจะเป็น9บาทให้วารุตาไหมขอเป็น9บาทนะคะโอ้วารุตาโชคดีได้9บาทค่ะได้9บาทใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะชื่นใจชื่นใจแฟนเดินเข้าไปในมุมมืดอีกแล้วชื่นใจค่ะได้9บาทแล้วชายหนุ่มอยู่มุมไหนนะนู้นค่ะเดินอยู่มืดมืดมุมนู้นน่ะไปเดินดูตามเก้าอี้ออกมาเร็วๆอุ้ยวารุตาจะเจออันนี้ก็คือ3บาทนะคะวารุตาได้อีก3บาทค่ะไปต่อเลยค่ะร้านขายดอกไม้เขากำลังเก็บค่ะเก็บใกล้จะเสร็จแล้วด้วยร้านขายเสื้อผ้ามุมนี้วารุตาก็ไม่เห็นเขาหลายวันแล้วนะคะช่วงนี้เขาเก็บไวจังเลยรถร้านดอกไม้สวยมากๆเลยค่ะวารุตาชอบสีสันเขาสวยงามค่ะร้านกาแฟก็กำลังมีแม่บ้านกำลังทำความสะอาดนะคะร้านนี้จะเป็นร้านที่รับทำก็เรียกว่ารับจัดงานปาร์ตี้แล้วก็จะมีพวกขายพวกไส้กรอกพวกอะไรเยอะแยะมากมายขายเนื้อสัตว์ขายอะไรพวกนี้นะคะที่นี่เขาเรียกว่าเป็นร้านเมสเกอร์ค่ะวารุตาเจออีก1ขวดแต่ขวดนี้วารุตาไม่แน่ใจว่ามีค่าขวดหรือเปล่านะคะเนี่ย
เดี๋ยวเอากลับไปบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งที่ร้านขายเครื่องดื่มดูค่ะมองซ้ายมองขวาวันนี้คิดว่าจะไม่เงียบเหงาเงียบเหงาอีกแล้วค่ะเงียบเหงาอีกแล้วบรรยากาศสบายสบายแต่ก็เหงาเหงานิดนึงค่ะคนเฝ้าไม่รู้ไปไหนนะคะเดินต่อเลยค่ะได้ยินเพลงแว่วมาแต่ไกลเพราะมากเลยค่ะร้านเครื่องเล่นก็ปิดแล้วนะคะมุมนี้ที่เคยมีเดี๋ยวรู้ตามาดูหน่อยค่ะไม่มีค่ะถ้าไม่มีเราก็เดินต่อค่ะไม่มีค่ะเดินต่อค่ะต้นคริสต์มาสเสียงเพลงมาจากในร้านเบียร์ร้านนี้ค่ะผู้คนก็มีความสุขค่ะเสียงเพลงค่ะเพลงคลาสสิกนะคะดูร้านนี้ร้านนี้ขายชูโรสค่ะชูโรสนั่นก็คือขนมปังไม่ใช่แป้งค่ะแป้งก็มาม้วนๆแล้วก็รีดออกมาแล้วก็เอามาทอดค่ะพอทอดเสร็จแล้วก็ชุบด้วยน้ำตาลที่เป็นเป็นเหมือนกับแป้งนะคะโรยแล้วก็ร้อนๆทานแบบนี้ก็อร่อยดีค่ะเดินผ่านไปเมื่อกี้ไม่มีแต่ตอนนี้พอเดินผ่านมาอีกแป๊บมี3ขวดเลยค่ะวารุตาเก็บเลยนี่คือ9บาทค่ะการเก็บขวดก็เป็นแบบนี้ค่ะบางครั้งทุกอย่างมันมีการหมุนเวียนนะคะผู้คนดื่มบางคนดื่มยังไม่เสร็จบางคนเพิ่งดื่มอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องเดินวนไปวนมาเพื่อที่จะดูว่าเขาดื่มเสร็จแล้วหรือยังบางครั้งที่เราคิดว่าไม่มีบางครั้งก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้นอกจากว่าออกจากบ้านมาแล้วก็มาเดินค่ะแยกกับแฟนค่ะไปคนละมุมกันนะคะเดินคู่กันบางทีมันก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ต้องแยกกันเดินค่ะได้กลิ่นครีปส์เข้าจมูกนี่ค่ะร้านนี้หอมมากๆเลยค่ะแต่รู้ตาไม่ทานอาหารมื้อเย็นนะคะตอนนี้แจ็คพอตอยู่ที่41ล้านยูโรแจ็คพอตนะคะ41ล้านง่ายๆคูณด้วย40ก็ประมาณ 1,600 ล้านถ้าใครได้แจ็คพอตก็เขาเรียกว่าก็เรียกว่าสบายไปทั้งชาตินี้เลยค่ะมารุตาเห็น2ขวดอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะคะโอ้โหร้านเบียร์นี้คนเยอะมากเยอะจริงมารุตาเก็บก่อนนี่คือ6บาทค่ะดูตามถังขยะมุมนี้นะคะอุ้ยวารุตามีคนเก็บแทนวารุตาแล้วค่ะนี่ค่ะแกเก็บแทนวารุตานี่มีคนเก็บด้วยนะคะอุ้ยนี่ค่ะคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้เยอะจริงๆดูภาพรวมๆคนวันนี้นะคะเยอะจริงๆเยอะมากค่ะเดินต่อเลยค่ะเมื่อกี้เจอคนที่เขามาเก็บด้วยเหมือนกันแกก็ได้เยอะเหมือนกันอยู่ค่ะวารุตาได้2แกก็ได้เยอะอยู่ก็แบ่งๆกันไปค่ะ
แกก็อยากได้เงินวารุตาก็อยากได้เช่นเดียวกันเมื่อยังไงก็ต้องแบ่งกันไปค่ะอุ๊ยร้านนี้ปิดแล้ววารุตามาสายอีกแล้วนู่นวารุตาน่าจะเจอกระป๋องขอเป็น9บาทนะคะขอเป็น9บาทค่ะขอไม่มีค่าขวดค่ะเดินต่อเลยค่ะร้านค้าก็ทยอยกันปิดกันแล้วนะคะทยอยกันปิดแล้วค่ะเอ๊ะวันนี้วารุตางงทำไมถึงไม่มีวงดนตรีเงียบมากเลยค่ะเงียบจริงๆวารุตาจะเดินมาดูมุมนี้มีขวดไหมไม่มีเวทีไม่มีนักร้องเลยค่ะเงียบสนิทผู้คนเขาก็มายังมาดื่มมาอะไรกันนะคะแต่ว่าไม่มีวงดนตรีค่ะดูบรรยากาศวันนี้นะคะวารุตาเขาพยายามมองซ้ายมองขวาหาขวดค่ะแล้วถังขยะทุกใบตอนนี้นะคะก็เป็นถังขยะเปล่าๆค่ะไม่มีอะไรอยู่ข้างในแล้วไม่มีร้านบางร้านเขาก็ปิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเดินมุมนี้นิดนึงค่ะไม่มีค่ะร้านทุกอย่างเริ่มปิดแล้วค่ะร้านซุปนี่ก็เข็นเครื่องทำซุปออกแล้วนะคะวารุตามองหาอีกสักหน่อยจะมีอีกไหมไม่มีค่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเอาไปคืนแล้วนะคะบรรยากาศวันนี้ค่ะตำรวจก็ใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองค่ะเดินกันต่อเลยค่ะว่าจะได้เงินกลับบ้านกันวันนี้สักเท่าไหร่บรรยากาศเมื่อมันไม่มีเสียงเพลงผู้คนก็ดื่มน้อยแต่ร้านเบียร์ฝั่งนี้ก็มีผู้คนอยู่นะคะผู้คนก็ดื่มกันเยอะอยู่ค่ะเดินต่อเผื่อเจอสักขวด2ขวดเพิ่มค่ะโอ้โหนี่วารุตาอย่าให้ดูนี่9บาทแบนแต่แต่ค่ะเสียดายจังเลยสงสัยโดนรถเหยียบแบนเลยเสียดาย9บาทค่ะละลายไปในพริบตาตรงข้างหน้าก็เป็นร้านอาหารนะคะดูร้านนู้นก็ติดไฟนะคะร้านอึบซิลอนเป็นร้านของกรีกของประเทศกรีกค่ะร้านอาหารกรีกค่ะเดี๋ยววารุตาจะเอาไปคืนแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เจอคนมาเก็บเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะเมื่อเราเจอคนเก็บเยอะๆแบบนี้โอกาสที่จะเจอก็คงจะไม่มีค่ะก็ไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นค่ะเดี๋ยวรุตากับแฟนก็จะเอาไปคืนแล้วนะคะวันนี้ก็มาลุ้นกันอีกค่ะว่าวรุตาจะได้สักเท่าไหร่วรุตาหาแฟนไม่เจอไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยบอกให้มายืนรออยู่ที่ร้านพิซซ่าไม่มีเลยค่ะแฟนวารุตาไปไหนแล้ววะเอ้าไอ้วารุตาเดินตามหาเขาอยู่ที่ไหนของเขาเนี่ยเมื่อกี้แฟนก็เอาขวดมาคืน81เซนวารุตาเอามาคืนอีก41เซนก็ได้เป็น1ยูโร22ค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์เลยค่ะได้มาแล้วค่ะ1ยูโร22เซนค่ะโอ้ยนี่กากิลูกละ99เซนดูนี่นะคะ
ลูกละ99เซนต์ว้านี่ค่ะดูนะคะเพื่อนๆลูกละ99เซนต์แล้วไปดูของที่วรุตาไปเอามาจากบ้านของลูกค้านะคะลูกละ99เซนต์นี่คือ36บาทลูกละ36บาทโอ้โหแพงมากเลยค่ะวรุตาเห็นลูกกากิลูกละ1ยูโร99เซนต์ก็คิดง่ายๆว่าลูกละ1ยูโรนะคะ30กว่าบาทแล้วเพื่อนๆคิดดูนะคะกากิที่วรุตาไปเก็บมาจากบ้านของลูกค้าฟรีค่ะฟรีแล้ววรุตาได้มาไม่รู้สักกี่ลูกโอ้โหวรุตาไม่ได้จ่ายเป็น100ยูโรเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะดีใจมากๆเป็นคนที่ชอบกากิมากแล้วไปเจอเห็นต้นบอกโหนี่เธอไม่กินบอกเขาไม่กินกินไม่เป็นเธออยากได้เธอเอาไปเลยเอาไปให้หมดต้นหรือว่างั้นโอ้โหแหมได้ยินแบบนี้ดีใจค่ะได้เจอของโปรดแถมฟรีด้วยค่ะแต่เขาไม่ได้เชิงว่าฟรีนะคะวรุตาก็แลกกับเขาด้วยการจะนวดให้เขาฟรีค่ะเพราะว่าผลไม้ของเขาเนาะเรามาเอาของฟรีๆของเขาไม่ได้ค่ะฉะนั้นต้องมีสิ่งของแลกเปลี่ยนเขาบอกว่าเธอเข้ามานวดฉันหนึ่งชั่วโมงแล้วกันโอเคแฟร์ๆกันไปค่ะเมื่อกี้แฟนบอกว่าไปเดินกันอีกรอบนึงนะเพราะว่ามันจะมีคนที่กินเหล้าอะไรกันอยู่ก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราก็ไปเดินอีกรอบนึงค่ะจ้าได้3ขวดค่ะได้3ขวดในถังขยะค่ะได้อีก1ขวดค่ะทุกอย่างเริ่มปิดแล้วค่ะเริ่มปิดแล้วแต่ก็มีกลุ่มคนที่เขายังดื่มกันอยู่นะคะร้านเครปปิดร้านไปแล้วค่ะแฟนวารุตาอยู่มุมข้างหน้านู้นนะคะบรรยากาศเริ่มเงียบอีกแล้วค่ะตอนนี้เวลา20นาฬิกา45นาทีเหลือเวลาอีก15นาทีห้างจะปิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปคืนรอบสุดท้ายแล้วก็จะเดินกลับบ้านกันแล้วนะคะเมื่อกี้คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เป็นกรุ๊ปๆนะคะเขามายืนดื่มเขามายืนดื่มวารุตาก็เลยไปเก็บที่เขาวางเอาไว้ค่ะก็ได้มาอีกเดี๋ยวเราก็จะไปส่งแล้วค่ะห้างข้างหน้าเก็บผลไม้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้แฟนบอกว่าเดี๋ยวเธอเดินเข้าไปในห้างก่อนเดี๋ยวฉันจะไปดูอีกมุมหนึ่งว่างั้นเพราะว่าเผื่อบางทีก็จะมีคนดื่มแล้วก็วางเอาไว้อีกเหมือนเดิมค่ะไปค่ะเดี๋ยวห้างจะปิดแล้วเหลือเวลาอีกแค่15นาทีเท่านั้นเราไปคืนดีกว่าค่ะดีกว่าแบกกลับบ้านค่ะหนักค่ะนี่เห็นไหมคะข้าวของเรียบร้อยแล้วค่ะวรุตาได้อีก57เซนเมื่อกี้25เซนเจอในถังขยะส่วน32นั่นก็คือที่วรุตาไปเก็บจากที่กลุ่มที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มายืนดื่มกันค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์ก่อนที่ห้างเขาจะปิดเลยนะคะรู้แต่ได้57เซนค่ะภาพรวมวันนี้นะคะเราก็ได้3ยูโร39เซนค่ะภาพรวมเราก็ได้ประมาณ100บาทค่ะ100บาทสำหรับวันนี้ก็ไม่เขาเรียกว่าไม่เลวร้ายไม่เลิศไม่หรูแต่ก็โอเคค่ะยังยิ้มกลับบ้านได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้วรุตาก็เจอลุงที่เก็บขวดแล้วปิดกันไปหมดแล้วค่ะใกล้จะ3ทุ่มก็มีเฉพาะร้านเดียวร้านนู้นร้านเดียวนะคะที่ยังโกงเปิดเพลงแล้วก็ให้คนได้นั่งดื่มกันค่ะเมื่อกี้วรุตาก็เจอลุงนะคะคนที่เก็บขวดแล้วมาคุยด้วยกันนะคะแกก็เข้ามาทักกับวรุตานะคะว่าเป็นไงวันนี้ได้เยอะไหมบอกวรุตาบอกว่าก็ได้ไม่กี่ขวดนะแกบอกว่าแกก็เพิ่งมาว่างั้นและแกก็บอกวรุตาว่า
แกต้องหาเงินให้ได้ปีละ 1,500 ยูโรเพื่อที่จะพาแฟนของแกไปที่นอร์ทซีไปพักร้อนที่นั่น2สัปดาห์แกบอกว่าแกต้องหาให้ได้ประมาณ 1,500 ยูโรแล้วก็บางปีแกบอกว่ามันก็ไม่ได้นะแต่ยังไงขาดเหลือนิดๆหน่อยแกก็ยังโอเคค่ะแกก็บอกมารุตังโอ้ 1,500 ยูโรสุดยอดแกขยันมากๆเลยค่ะทำตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้แกด้วยค่ะคนแก่อายุขนาดนี้ยังต้องมาเดินเก็บขวดเพื่อที่จะพาภรรยาตัวเองไปพักร้อนก็เป็นกำลังใจให้แกด้วยนะคะ 1,500 ยูโรต่อปีนั่นคือเป้าหมายของแกค่ะ 1,500 ยูโรก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 60,000 บาทประมาณนะคะก็แกต้องหาให้ได้แล้วแกก็บอกว่าแกก็จะไปพักร้อนประมาณเดือนสิงหาคมค่ะแล้วตอนนี้แกบอกว่าแกยังมีเวลาอีกหลายเดือนแกยังมีเวลาเพราะแกเนี่ยรู้ตายกนิ้วให้เลยค่ะขยันมากๆสถานีรถไฟที่ไหนแกไปหมดเลยค่ะเพื่อที่จะหาเงินไปเที่ยวกับแฟนค่ะวันนี้เราก็ได้100บาทกลับบ้านค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้วรุตากับแฟนนะคะขอความดีคุ้มครองทุกๆท่านค่ะเดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย